ครับผมเล่าสู่กันฟังไหมคะวันนี้เปิดดีเลยเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ดีครับปีที่ดีมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วก็เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายขนาดไหนก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามเราคิดว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดเราจะได้มีประสบการณ์เราจะได้มีประสบการณ์มี experience กับโลกที่มันกำลังหมุนไปนะครับแต่เราก็ยังอยู่กันที่ว่าชื่นใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังรักกันอยู่ครับแม้เศรษฐกิจไม่ดีกำลังยิ้มได้เราต้องไม่พูดแล้วครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เฉยๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองครับเศรษฐกิจดีดีดีจังเลยปีหน้าไหมครับพี่เบิร์ดปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้านี่แพลนเอาเราตั้งแต่ปลายปีมาเลยดีกว่านะครับตั้งแต่ปลายปี November เราก็จะมี Singing Bird Number 2หรือว่าแบบเบิร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งโอ้ยปากแดงมากเลยเนาะมี Singing Bird Number 2นะครับไล่ลงมาอาจจะมีละครเวทีอาจจะนะครับอาจจะมีละครเวทีเดี๋ยววันนี้ได้เจอคุณบอยได้คุยกันนะครับจากนั้นก็จะมีโอ้มีไปทัวร์ต่างประเทศด้วยครับกลับมาก็จะมีอัลบั้มใหม่ครับมากมายลำเจ้งครับเรียกว่าแผ่นยาวเลยเป็นยาวครับน่าจะ3ปีจากนี้ไปไม่อยู่เลยครับมีเซอร์ไพรส์ไหมคะคุณตาทุกอันเซอร์ไพรส์หมดเลยน้องสวยนะเราอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับอย่างซิงกิ้งเวิร์คคราวที่แล้วขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่ได้รับการต้อนรับดีมากๆเลยแล้วก็คนชอบมากๆจริงๆแล้วพี่เบิร์ดรู้ตัวว่าเราเคยดูแต่เต้นอย่างหนักมาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้มาแล้วก็เป็นร้องตั้ง51เพลงไม่รู้ร้องไปได้ไงแต่ทุกคนชอบพี่เบิร์ดก็ดีใจแต่คราวนี้น้องก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ก็จะมีแดนซ์อยู่ครับได้ชมเมื่อไหร่เดือนเมษาครับพฤศจิกายนครับละครเวทีนะครับละครเวทีน่าจะถ้าจะมีก็น่าจะอยู่ต้นปีต้นปีครับเป็นไงบ้างครับประมาณไหนความเด็ดพี่ยังไม่รู้เลยแต่เขาจีบพี่อยู่อ๋อร้องเต้นก็เต็มที่เหมือนเดิมอ๋ออาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นอาจจะใช้เป็น IG ส่วนตัวเพราะพี่เบิร์ดมี IG ใช่ไหมตกเย็นเจอกันตกเย็นเจอกันเหมือน IG เลยจริงๆเลือกขนาดไหนบ้างครับที่แบบว่าจะเลือกอยู่ประมาณเล่นน่าจะไม่มีเรื่องแล้วน่าจะเป็นตัวพี่มากกว่าถ้าเกิดจะเล่นนะครับถ้าเกิดจะเล่นเดี๋ยวต้องคุยกับคุณบอยก่อนครับบอยเกี่ยวพาราสีพี่อยู่ตอนนี้ครับพี่อยากจะลองได้ถึงพี่เบิร์ดไม่ได้คือความคิดอันนี้มันเวลาไปดูทีแรกมันก็คันทั้งตัวมันอยากเจอกันแบบใกล้ชิดพอเราได้ลองในแบบในซิงกิ้งเบิร์ดแล้วเนี่ยมันก็อยากจะเลยเฉิดมาถึงตรงนั้นด้วยถ้าตัวโอ้ยังไม่คุยเหรอครับก็ต้องปิดนะในบางครั้งกันครับดูยาวไปนะอ๋อคือยังพี่ยังไม่ได้หยุดนี่ยังไม่ได้หยุดเต้นหยุดร้องเลยครับเออจันทร์พุธศุกร์พี่เรียนร้องเรียนเต้นทั้งคันหมัดทั้งหัดเรียนร้องเรียนเต้นตายวันเสาร์วันเดียวครับวันที่เจอญาติเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยอยู่ตัวเลยถ้าเกิดเป็นสุดตายเนี่ยต้องเรียนตลอดต้องเรียนตลอดครับพี่เรียนเต้นเห็นฝรั่งไหมที่มานั่งนั่นเราดูพี่เบิร์ดสเวนกับอเล็กซ์พี่เบิร์ดครับได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยที่ประสบการณ์ได้สั่งร่ำเนื้อเขาแล้วก็ถ้าเรายังไม่หยุดอ่ะถ้าเรายังไม่หยุดร่างกายก็ไม่หยุดแต่ถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไหร่เฮ้ยพวกเราจะหยุดกันเอาไว้เราต้องสวยเราต้องเด้งตลอดเวลาเราต้องแข็งแรงแล้วพวกเราก็จะเด้งตลอดไปถ้าวันไหนเราคิดว่าเราแก่เสร็จเลยมึงเอ้ยใช่ไหมมันพร้อมอยู่แล้วแล้วพี่ขอบอกทุกคนว่าอย่าได้บอกกับตัวเองนะว่าอายุเยอะแล้วพอนี่61เราคิดว่า16นะ16มาดูดิว่าตัวไหนไม่แข็งไหนบ้างครับแข็งหมดแล้วครับแข็งหมดเลยครับแล้วต้องตึงก็ถึงหูครับแข็งแรงทำยังไงแบบเราคิดบวกให้แบบว่ามีเคล็ดตลอดเวลาอยู่เคล็ดลับคือเคล็ดลับในการคิดก็คืออันแรกคือไม่คิดร้ายกับตัวเองอย่าบ่นว่าตัวเองว่าตัวเองแก่ตัวเองตรงนี้อ้วนถ้าเผื่อเราไม่ทำให้มันหายไปมันก็จะอยู่กับเราใช่ป่ะอย่างเงี้ยพอเราทำสวยปั๊บเราก็จะสวยอย่างเงี้ยจะยอมใครที่ไหนใช่ไหมเราก็ไม่ยอมครับเราต้องไม่ยอมแม้กระทั่งตัวเองที่จะทำความดีใส่คือว่าต้องคิดว่าให้เด็กตลอดเวลาคิดว่า enjoy life มันจะอายุมันเท่าไหร่ก็ให้ enjoy มีความสุขไปกับสิ่งที่มีอย่าปล่อยให้เขาเดียวดายอย่าปล่อยให้ร่างกายเขาเอายี่ดีกว่าพี่พูดง่ายว่าดูคนในกระจกให้ดีดูคนในกระจกให้ดีนะครับท่านผู้ชมดูแลเขาให้ดีเพราะว่าเราใช้เขามาเยอะแล้วดูคนในกระจกว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาโทรมไหมเขาต้องการเราไหมเราโมแต่ไปดูแลคนอื่นเขาแล้วเราลืมมองคนในกระจกน่าสงสารนะครับคนในกระจก
ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกคนดูแลคนในกระจกให้ดีที่สุดแล้วมาเจอกันในงานของเราหลายคนแซวว่าพี่เบิร์ดตรวจครับทุก3เดือนครับแล้วคนแซวพี่เบิร์ดโกงอายุโกงอายุใช่ไหมครับพี่ถ้าแม่อยู่พี่จะถามแม่แล้วตกลงโกงทำไมแม่อ๋อแสงของดวงตะวันครับอันนั้นพี่มีความสุขมากที่ได้เป็นผู้บอกกล่าวครับว่ามันดีจริงๆโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับที่เบิร์ดได้ไปตะเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งมีความสุขที่เห็นแล้วแบบที่บ้านเชียงรายที่เบิร์ดก็ติดเพียบเลยครับยิ่งวันนี้กำลังติดอยู่ที่บ่อน้ำใหญ่ซึ่งปั่นให้ปลาก็ได้อยู่ให้มีเซอร์คูลเลชันของปลาของน้ำออกซิเจนแล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์เบิร์ดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราทุกคนที่ควรจะความประหยัดที่ดีที่สุดก็คือเช้าขึ้นมาก็รวยแล้วเราจะได้มีบทที่ทีนะครับว่าเมษายนนี่มันร้อนเหลือเกินโอ้เมษายนนี่เราเริ่มรวยกันดีกว่าถ้าเราติดโซลาร์เซลล์ปั๊บเราเริ่มรวยทันทีเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยเราเสียเราดูบินใช่ไหมเราดูบินค่าใช้จ่ายกับไฟฟ้าว่าเขามาเก็บเราเนี่ยยูนิตละ 3.4 แต่ถ้าติดไอ้นี่ถ้าเหลือปั๊บเราขายคูณได้ 1.6 เออคิดดูดิเพราะฉะนั้นติดซะนะครับเบอร์ไม่ได้มาขายโซลาร์เซลล์นะครับแต่ว่าเบอร์อยากจะบอกทุกคนว่าทำแล้วมันทำให้ประหยัดแล้วก็พลังงานที่ท่านส่งมาให้ท่านที่ส่งมาให้เราเนี่ยดีเหลือเกินเพราะยังสะอาดสะอาดครับเงินจากฟ้าเบอร์ครับขออนุญาตที่บอกว่าสัมภาษณ์3เดือนบอกว่าทำงานอะไรไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีครับเพิ่งไปตรวจประมาณนี้เองครับใช่ครับแข็งมากต้องถามไอ้ที่พี่บอกว่าพี่บอกมีเป็นไอจีอ๋อหมายความว่าพี่เบิร์ดจะไม่มีไอจีแต่ถ้าบอกว่าพี่เบิร์ดเล่นละครเวทีก็เหมือนได้เจอกันทุกเย็นเหมือนได้เจอทุกวันได้เจอครับจบเลยอยากเล่นโซเชียลกันอย่างจริงจังแฟนเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าบอกพี่เล่นเนี่ยมันรูปมันจะมีรูปโป๊ของพี่ทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ต้องสำรวจของพี่ตลอดเวลาไงเพราะว่าวิวมันดูดีมากเลยน้องรูปที่มันแข็งแรงแข็งมากถ่ายชี้ไม่ได้น้องเลยแหละถ่ายทุกอย่างเลยถ่ายทุกอย่างเลยจ้ะให้มันชี้ซ้ายชี้ขวาชี้หน้าชี้หลังมีอยากจะบอกอยากจะคุยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งพี่เบิร์ดมันทำไม่เป็นน่ะเห็นไหมที่เวลาพี่เบิร์ดไลฟ์ก็เป็นกดไม่ถูกเลยไม่กดอะไรอย่างนั้นดีกว่าครับไปทำงานแล้วจะบอกทุกคนว่าไปทำอะไรที่ไหนมากกว่าครับเฮ้ยอย่าเครียดเรื่องอนาคตก็จะมีเห็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดปัญหาที่จะไม่เล่นไปด้วยอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงยิ่งพูดเร็วอะไรอย่างพี่เบิร์ดด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับยิ่งกดเร็วมือเร็วด้วยเดี๋ยวเอาวัยวะพี่เต็มมือไปหมดเลยไม่เล่นแล้วก็ไม่ดูนะครับไม่ดูด้วยไม่ดูไปเลยตัดไปเลยครับปิดให้พี่เบิร์ดวันนี้ลอยกระทงกับใครพี่อย่าดังเผื่อว่าวันนี้ลอยกระทงที่บ้านครับลอยที่บ้านลอยทุกปีไม่ปิดลอยทุกปีลอยที่บ้านครับแม่บ้านทำให้แล้วก็ลอยตรงนี้ครับปลาคงงงนะทำไมอยู่ตรงนี้แล้ววันที่คืนนี้หมาก็มาลอยด้วยอยู่ที่บ้านครับทุกอย่างในโลกได้มีอยู่ที่ใจลอยเขามีอะไรเราก็ทำตามที่เขาทำนะครับทำมาแล้วแหละแหมช่วงหนาวแล้วเนาะแข็งๆด้วยแหละเริ่มคิดจะมีไม่เคยคิดจะเริ่มเลยครับก็นานๆมีทีสัก 3-4 ปีก็มีสักทีนึงปีใหม่ครับพี่ได้อยู่บ้านครับอยู่บ้านสวดมนต์ที่บ้านได้ไปฉลองที่เที่ยวไม่ไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับไม่ได้เจอกันนะ